จุดที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปนะคะที่บ้านเนินทำมังที่อำเภอเชียนใหญ่จุดนั้นเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะน้ำท่วมแต่ละครั้งเนี่ยกินเวลานานนับเดือนทีเดียวสิ่งที่ชาวบ้านต้องการก็คือการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับดื่มแล้วก็ทำอาหารค่ะคุณพัสราจิกคำไปสำรวจในพื้นที่นั้นค่ะเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจสถานที่และความพร้อมสำหรับการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งจัดไว้ที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินทำมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้พื้นที่บริเวณนี้ในการฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นก่อนจะพบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอดเส้นทางเข้าพื้นที่สองข้างทางและถนนบางส่วนยังมีน้ำท่วมขังชาวบ้านส่วนใหญ่ยังใช้ชีวิตในบ้านที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำใช้วิธีต่อขาเสริมเตียงให้สูงกว่าระดับน้ำและนำสัตว์เลี้ยงข้าวของเครื่องใช้สำคัญขึ้นมาวางบนถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงแต่ว่าก็ความอยู่เรื่องเต็นปลอไหนนู้นไม่ทีวุ้งกินปลือกล้ากล้วยมั่งเหมือนว่ากล้วยหัวเด็กๆนะถึงไม่ทีนอนเนอะกับมันนี่มันนอนเนี่ยก็ไปใช้ทีวีอยู่ข้างนอกทีวีก็ไม่ได้เทียบเลยจมน้ำเลยนั่นว่าอย่างคือคนส่วนมากคนผู้สูงอายุเขาจะห่วงบ้านเขาจะไม่ยอมออกไปไหนบางบ้านยกสูงเลยนะน้ำขึ้นบนบ้านประมาณเข่าแล้วก็ยังหาไม้อะไรมารองคือให้พออยู่ได้ในบ้านชาวบ้านที่นี่ค่อนข้างเคยชินกับสภาพน้ำท่วมเพราะเป็นพื้นที่รองรับน้ำหากเกิดน้ำท่วมแต่ละครั้งจะกินเวลานับเดือนสิ่งที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดซึ่งเป็นเรื่องน้ำสะอาดที่ต้องใช้ดื่มและทำอาหารทุกวันคือจำพวกน้ำดื่มอะไรพวกนี้ครับไอ้อย่างอื่นมันก็มีเพียงพอแล้วมันมีบางหน่วยงานเขาก็มาบริจาคของถุงยางชีพอะไรพวกนี้แต่พอประทังไปได้แต่คือเรื่องน้ำดื่มนี่มันต้องใช้ต้องทุกวันชาวบ้านส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้คาดหวังความช่วยเหลือจากภาครัฐมากนักเพราะยังมีกำลังทำงานแต่หากขอได้ก็ขอเพียงอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทำมาหากินเพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุดสุดโทรมอยากได้เรือสักลำเอาไปเรือเอาไปเนี่ยจะข้ามไปมาเอาไปเลยดูกันจากเกาหลีอยากช่วยนะถ้าชอบก็ไม่ช่วยกับเรามีเบียร์แบบความสามารถมีเยอะสำหรับบ้านเนินทำมังอำเภอเชียนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำปากพนังพื้นที่รองรับน้ำจากหลายอำเภอทั้งอำเภอร่อนพิบูลเฉลิมพระเกียรติลานสกาและบางส่วนของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งขณะนี้กรมชลประทานเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังขณะเดียวกันก็เป็นการเตรียมการรับมือฝนที่อาจจะตกหนักในช่วงวันที่ 12-14 ธันวาคมนี้ตามการแจ้งเตือนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพัสราจิกคำไทย PBS รายงาน